ชุบกุ้งก่อนชุบกุ้งก่อนโอเคทุกคนจำไว้เลยนะไปทำขายเลยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนเอาไปขายเลยนะฮะนี่บอกเลยว่าขายได้แน่นอนเสร็จเรียบร้อยแม่บุ๊กทำได้ดึงหัวออกมาก่อนฮะโอ้ยมันเยิ้มๆใส่มันกุ้งลงไปด้วยฮะยังไม่ตื่นอุ้ยอุ้ยคิดถึงแล้วตื่นได้แล้วลูกทุกคนคือนางไม่ยอมตื่นนะฮะนอนนานมากอ้าวตื่นแล้วคิดถึงป้าป้าไหมคะหนูตื่นมาก็ยิ้มเลยรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะตื่นเมื่อไหร่ใครจะไปป้าบ้างอุ้ยนี่ตื่นแล้วทำอย่างนี้ได้เลยเหรอโอ้ยทุกคนฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องนู้นดีกว่าไปโอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยครับผมบาร์บีบีเมมโมรี่นะครับสวัสดีคนที่ติดตามแล้วและยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะครับแม่แก่ก็ไม่ได้อะไรคะวันนี้นี่อดข้าวทั้งวันเลยนะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับถามว่าวันนี้เราจะมากินอะไรใช่ไหมฮะสิ่งนั้นก็คือนี่ทุกคนโอ้กุ้งแม่น้ำไซส์บิ๊กฮะนี่ทุกคนคนนี้เป็นคนเลือกมานะเชฟบุ๊กนะครับบีบีชุบกุ้งก่อนชุบกุ้งก่อนโอเคโอ้หน่อยโอ้กุ้งก่อนกุ้งเจ็บโอ้ยปิ๊งปิ๊งให้กุ้งก่อนปิ๊งปิ๊งก่อนปิ๊งปิ๊งไปคัดมาเหรอคะใช่ค่ะโหเก่งมากเอาล่ะทุกคนเห็นกุ้งแม่น้ำแบบนี้เราจะทำอะไรคะที่รักเอาไปย่างค่ะเอาไปย่างนะครับไม่ได้ย่างธรรมดานะครับวันนี้เราไม่ได้ทำเมนูนี้นานมากแล้วนั่นก็คือปิ้งย่างหม่าล่านะครับแต่วันนี้เราจะเอากุ้งแม่น้ำเราเนี่ยหั่นหมู3ชั้นค่ะอยู่ไหนข้าวหมู3ชั้นซื้อมายังคะซื้อมาแล้วค่ะแกะเปลือกตรงกลางออกแล้วหมู3ชั้นพันนะครับแล้วก็เสียบไม้นะครับก่อนที่จะย่างนะครับเราจะทาเนยนะครับพอเราทาเนยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาทาหม่าล่าของเฮียเองนะครับผมนี่ฮะแซ่บแน่นอนแล้วย่างแบบว่าไฟร้อนๆนะฮะกินไหมคะเหนียวเดี๋ยวให้แม่บุ๊กทำให้ดูนะครับว่าแกะกุ้งเสร็จแล้วหมู3ชั้นพันแล้วเสียบไม้ทะลุจากตูดไปหัวเนี่ยทำยังไงนะครับถ้าไม่รอดก็เอาพันเถอะกุ้งมันเยอะมากพร้อมยังไปยังทุกคนพร้อมแล้วนะไปไม่ได้หรอกมาไม่เอาเราใช้หมู3ชั้นแบบไหนคะขอดูหน่อยครับเป็นหมูดำคุโรบุตะนะคะนี่ครับเราจะเสียบไม้แบบนี้นะฮะลองดูนะคะตัดอันนี้ออกก่อนนะคะไอ้นี่คืออะไรคะก้ามก้ามมันแล้วก็ตัดขาออกนะครับทุกคนเสียบไม้ขายเลยขายอีกแล้วตามรถเข็นนะมะแบบนี้ที่เฮียจะทำเนี่ยยังไม่เคยมีใครทำเลยนะกุ้งแม่น้ำพันเบคอนเสียบไม้จุ่มเนยย่างหม่าล่าชื่อเยอะจริงๆเลยวันนี้เนี่ยทุกคนตัดขาออกแล้วฮะให้เหลือแบบนี้เลยครับโหอยากกินสดเลยอะมะไม่ได้หน้าเอาแบบเนื้อแบบนี้นะทุกคนแล้วไปจิ้มซีฟู้ดเลยนะเสร็จเรียบร้อยมาแล้วครับนี่ผ่าข้างหลังฮะแหวกตรงกลางครับทุกคนดึงอันเนี้ยออกค่ะดึงออกแล้วก็เอาเข้าปากเลยนะครับทุกคนมาลองชิมก่อนไหมคะมาไปชิมเองเอาชีสทีฟูมาจิ้มกินเลย มาครับนี่ฮะหมู3ชั้นโคโรบุตะครับแม่บุ๊กเลือกมาฮะทุกคนจำไว้เลยนะไปทำขายเลยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนเอาไปขายเลยนะฮะเฮียบอกเลยว่าขายได้แน่นอนหมู3ชั้นก็อร่อยแล้วอ่ะที่รักแล้วเสียบไม้เลยค่ะมาครับแทงเข้าไปเลยฮะเสร็จเรียบร้อยแม่บุ๊กทำได้มันยากตรงไหนเนี่ย และเดี๋ยวเราจะไปทานเนยนะครับแล้วก็ไปย่างย่างหม่าล่าค่ะหม่าล่านะครับทุกคนโอ้โหที่ดูอร่อยแค่ไหนเนี่ยมาแล้วทุกคนยังมีข่าวล่าสุดมานะฮะแม่บุ๊กนะครับพาน้องบีบีขึ้นไปนอนข้างบนนะครับแล้วก็หลับไปกับน้องบีบีเลยนะฮะเมื่อกี้เฮียขึ้นไปดูนะครับเห็นเขาเหนื่อยก็เลยไม่อยากปลุกเพราะฉะนั้นวันนี้เฮียโซโล่เดี่ยวครับผมขอคนเดียวเลยวันนี้เราใช้หม่าล่าของตัวเองนะครับแล้วก็ซอสปิ้งย่างนะครับก็ใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับขึ้นช่องทางสั่งซื้อไว้นะครับ LINE แอดทางเดียวเลยนะครับวันนี้นี่แบบมีทั้งซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีเนยครับเนยเอาไปเวฟนะครับเข้าไมโครเวฟมันจะได้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาทากุ้งก่อนย่างมันปูด้วยฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาผสมหม่าล่าก่อนครับนี่เอาไว้บนเตาเลยยังไม่ร้อนนะฮะเทลงไปเลยฮะทุกคน
ซื้อไปแล้วอยู่ได้เป็นเดือนนะครับแต่ถ้าอยู่นานกว่านั้นก็คือแช่ตู้เย็นนะฮะผสมน้ำเปล่าลงไปเลยครับเอาให้ชุ่มชื้นเลยนะแปลงนะครับผมแล้วก็คนลงไปฮะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาปิ้งย่างหม่าล่าซอสปิ้งย่างเราขาดไม่ได้นี่คือสูตรเด็ดเลยนะนี่ฮะเปิดเตาเรียบร้อยครับทุกคนเอาเนยทาก่อนทุกคนวางไปเลยฮะทาซอสปิ้งย่างไปเลยครับจุ่มแล้วทาเลยครับหลังจากนั้นฮะทาซอสหม่าล่าเราครับชอบเผ็ดๆใส่เยอะๆนะน่ากินมากเนี่ยทุกคนคิดดูดิเอาไปขายอะไม้ละ20ใครไม่ซื้อมันกุ้งตัวขนาดเนี้ยพันเบคอนอีกย่างหม่าล่าอีกหมู3ชั้นตรงกลางน่ากินมากขอกินก่อนแล้วกันทุกคนไม่ไหวละหิวนี่ดึงหัวออกมาก่อนครับโอ้ยมันเยิ้มๆหัวกุ้งเดี๋ยวกินแป๊บนึงนี่ทุกคนลาดซีฟู้ดนิดนึงฮะหูโคตรอร่อยอ่ะกุ้งสดมากเนื้อนี่เด้งเลยเน้นตัวก่อนครับทุกคนหน้าซีฟู้ดทุกคนไม่พอนะใส่มันกุ้งลงไปด้วยฮะให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะชัวร์มากทุกคนลองไปทำตามดูอร่อยแน่นอนเฮ้ยเกิดว่ะทุกคนเมนูเนี้ยเกิดแน่นอนอ้าวห่อผักถอดหางออกก่อนนะทุกคนนี่ฮะใส่ไว้เลยครับราดมันกุ้งลงไปทุกคนซีฟู้ดนิดนึงนี่ฮะทุกคนใส่มันกุ้งแล้วซีฟู้ดไม่ไหวทุกคนขอข้าวเหนียวด้วยมันกุ้งใส่ไปฮะโคตรอร่อยขึ้นเลยทุกคนวางไว้เลยทุกคนกัดเข้าไปสิ่งแรกคือหอมเนยก่อนเพราะวันนี้ไม่พอเชื่อดิให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนน่ากินไหมหมู3ชั้นอยู่ตรงกลางหอมอร่อยทาเนยก่อนนะทุกคนเวลาย่างอันนี้นี่ครั้งแรกเหมือนกันนะที่ย่างหม่าล่าแล้วทาเนยก่อนลองดูอยากลองดูแม่บุ๊กบอกซอสปิ้งย่างขาดไม่ได้ทุกคนใส่หนักๆบอกเลยนะใส่ให้หนักๆสุดยอดแล้วทาหม่าล่าครับทาให้ท่วมชาลิ้นมากตอนนี้นี่ฮะทุกคนสวยไหมทำง่ายมาก wow. มากินตรงนี้ดีกว่าทุกคนหักหัวกุ้งออกก่อนวางไว้ก่อนหัวกุ้งจุ่มซีฟู้ดฮะราดมันกุ้งไปฮะอร่อยอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยโหราดมันกุ้งแล้วมันแบบนัวมากเลยทุกคนกัดเข้าไปเนี่ยร้อนชาลิ้นหอมหม่าล่าแล้วก็มันนัวที่มันกุ้งเนี่ยซีฟู้ดตัดเล็กนิดนึงนะเหมือนอูนิมันกุ้งเนี่ยคล้ายอูนินี่มาโคตรอร่อยใส่มันกุ้งเข้าไปด้วยมันเป็นส่วนที่ฟินมากกินเหมือนหิวใช่ฮะทุกคนซีฟู้ดราดด้วยฮะหิวมากโอ้ทุกคนหมดเรียบร้อยฮะเหลือแต่หัวกุ้ง
ได้ทีแล้วทุกคนมาเริ่มตัวนี้เลยฮะทุกคนหมูสามชั้นย้อยๆว้ายโอ้โหมีเดียมมีเดียมลาดไปเลยทุกคนใส่อูนิหน่อยฮะมันกุ้งเรียกเป็นอูนิแล้วกินเลียงไปเรื่อยๆฮะอุ้ยหัวหลุดหัวหลุดหัวหลุดเก็บกินตัวก่อนโอ้เติมลงไปฮะมันกุ้งอร่อยมากนี่ฮะฟินมากทุกคนนี่ฮะอร่อยอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยทำกินก็อร่อยทำขายรวยแน่นอนอิ่มมากนี่ฮะแนะนำให้ใช้กุ้งแม่น้ำนะครับตัวใหญ่ๆเวลามันกัดเนี่ยมันจะเต็มปากเต็มคำนี่ฮะสี่ตัวสุดท้ายทุกคนมันหยิบไปคนละไม้เลยครับไม่ไหวฮะมันกุ้งหมดเรียบร้อยได้แค่นี้ทุกคนสองตัวสุดท้ายทุกคนไปครับหัวกุ้งนี้เดี๋ยวเก็บไปกินพรุ่งนี้แล้วกันไม่ไหวแล้วอิ่มมากอิ่มจริงๆและอร่อยแบบนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีไปไหนหลับฮะงั้นผมฮะขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ